ใกล้ประมาณนี้เลยโอเคสมมติดึงคนเดียวนะ1สมมติดึงคนเดียว1 2 3 1 2 3เห็นป่ะเพราะว่าคุณคนน้อยไงอาจจะได้เป็นคู่ไงกระโดดไม่หนักอยู่ที่คนกระโดดต้องไปกันแต่ประเด็นก็คือตอนจับเนี่ยคุณต้องไปแบบคนที่เป็นเรือคนที่เป็นคนดีต้องควรจับแล้วจับไปได้ผมไม่บอกว่าจับไปนะถ้าจับเรือตายแล้วจับเนี่ยคนต้องอยู่บนเรือคือแบบนี้ก็เข้าสู่เส้นชัยเริ่มไปทางเดียวพอไม่ต้องกลับแล้วจะไปกลับต้องไปกลับอ่ะไปกลับเออไปกลับคือพอคุณส่งคนไปปุ๊บคุณก็ต้องรับกลับใช่ต้องเหมือนต้องกลับแต่ตอนกลับเนี่ยกลับเนี่ยสมมติคุณทำหลักเป็นคนดึงเนี่ยคุณจะทำไงคุณต้องอยู่ในเรือด้วยอยู่ในเรือด้วยลองวางแผนก่อนไม่วางแผนเอาเลยเหรอลองเอาลองนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รอจังหวะเพื่อนก่อนรอจังหวะเพื่อนให้พี่อ่ะตั้งหลักเดี๋ยวน้องหัวทิ่มนี่น้องหัวทิ่มเอาใหม่นี่ต้องขอรับท้าวแล้วนะพี่กระโดดอ่ะน้ำหนักก็ค่อยๆอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เฮ้ยกูอยากกระตุกแต่ดึงเฉยเออๆจะได้ไม่เจ็บเออไม่งั้นมันจะเจ็บ3 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 3
นี่น้ำหนักต้องกลับคนเดียวเหรอคะไม่รู้คนไข้ที่อยู่ในเรือไม่ต้องกลับเพราะว่าต้องกลับกลับจากมันกลับหมดอยู่แล้วแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยที่เป็นคนมีต้องอยู่ในเรือก็คือต้องกลับก็ขึ้นก่อนเลยก็ได้มันก็มีวิธีออกมาฮะนึกว่าดื้อเพื่อจะเอาเรือมาฝั่งนี้ไปกลับนะไปแล้วกลับแล้วให้ครบทุกคนเหรอใช่แล้วคนเยอะก็ยิ่งเสียเปรียบเท่าไหร่เรือเขาจะสั่งเรือสี่คนโอ้โหไปแล้วไปเพิ่มไหมจะได้กลับเอาเลยเอาเวลาเริ่มเริ่มขึ้นสี่คนเลยจริงอ่ะเริ่มขึ้นเลยเริ่มสองสามคนแล้วไม่หยุดก่อนอย่าเพิ่งดิ้งไม่เอาเลยเอาเลยสี่เลยหรอตัวคนละหนึ่งสองสามแล้วก็กระโดดเนี่ยกำลังก็อย่าเพิ่งดึงให้เขาดีกระโดดเลยรถอ่ะรถอ่ะรถอ่ะ